นะคะส่วนพรรคเพื่อไทยค่ะนำโดยคุณภัยจิตศรีวรขานพร้อมด้วยกลุ่มสสก็มาด้วยสีหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใสนะคะรวมถึงเนี่ยแหละค่ะคุณวันอยู่บำรุงสสกทมพรรคเพื่อไทยก็เดินทางไปที่สภาด้วยเตรียมตัวก่อนขึ้นรถบัสไปร่วมพิธีเปิดประชุมรัฐสภาคือก่อนขึ้นรถบัสนี่แหละค่ะช็อตนี้ล่ะคุณมงคลกิจสุขสินธารานนท์หัวหน้าพรรคไทยศรีวิไลก็เดินเข้ามาทักทายเนาะตามภาษาแบบมายื่นไมตรีให้ขอจับไม้จับมือหน่อยต่อหน้ากลุ่มผู้สื่อข่าวที่ถ่ายภาพกันอยู่นะคะแต่ว่าก็ชัดเจนว่าคุณวันก็ยกมือบอกไม่ต้องหรอกไม่ต้องหรอกนะคะบอกไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะคะทีนี้ผู้สื่อข่าวก็ไปถามคุณมงคลกิจเหมือนกันนะคะว่าเป็นยังไงรู้สึกยังไงเสียความมั่นใจหรือเปล่าขอจับมือแล้วเขาไม่ให้จับแบบนี้คุณมงคลกิจก็บอกว่าโอ้ปกติผมนี่ถูกตำหนิใน Facebook เยอะอยู่แล้วจนหน้าเนี่ยไม่ได้ชาอย่างเดียวเขาเรียกว่าถึงขนาดชินแล้วล่ะส่วนตัวมองทุกคนว่าเป็นมิตรด้วยกันหมดส่วนใครที่ยังมองเจตนารมณ์ของผมไม่เข้าใจก็ยังมีเวลาเพราะว่าเราจะอยู่ด้วยกันแบบนี้ไปอีกตั้ง4ปีเลยนะคะอันนี้เป็นการให้สัมภาษณ์ของคุณมงคลกิจนะคะ